สวัสดีค่ะเอสเธอร์สุปรีลีลาค่ะคาแรคเตอร์ที่ตรงมากที่สุดใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันมากเพราะว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็เชื่อมั่นในความรักค่อนข้างเหมือนตัวจริงเลยค่ะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเลยค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์2ตัวค่ะที่คนนึงไม่เชื่อในเรื่องของความรักแต่อีกคนนึงเนี่ยคือเชื่อในเรื่องของความรักซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครนะคะว่าโตขึ้นมุมมองเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอยากให้ลองไปดูในหนังค่ะแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของความรักในหลายๆรูปแบบเพราะว่าในเรื่องเราจะเกี่ยวกับกรมธรรม์ความรักเพราะฉะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีหลายเคสค่ะไม่เคยค่ะเรื่องนี้เรื่องแรกเลยค่ะพี่ปั้นจันทร์เหรอคะคือตอนแรกๆเคยเห็นพี่เขาคอในตามงานแต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงไม่เคยเจอตัวเป็นๆแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยต้องเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่สุขุมคือนิสัยอาจจะเป็นแบบว่าคนนิ่งๆพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ทำงานจริงๆแล้วพี่ปั้นจันทร์เป็นคนที่พลังเยอะมากแล้วก็เป็นคนขี้เล่นมากเป็นคนตลกมากคือเป็นคนแบบว่าคุยได้เรื่อยๆเลยตลกดีค่ะเป็นคนตลกคนนึงเลยแล้วก็เป็นคนทำงานด้วยแล้วสนุกค่ะส่วนมากจะปากแข็งในเรื่องที่เราไม่พอใจค่ะถ้าสำหรับตัวหนูนะคะจะรู้สึกว่าอย่างเช่นถ้าเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเรายังไม่อยากคุยกับเขาเราก็จะบอกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรแต่จริงๆหน้าเป็นมากอะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบพูดสวนทางกับความรู้สึกอะไรเงี้ยที่จริงแล้วเราก็อยากให้เขาสนใจเรานั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะน่าจะการอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปหมายถึงว่าเราอยู่ด้วยกัน2คนแต่ว่าจดจ่อกับโทรศัพท์มากที่ดีต่อทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะงอนเรื่องพวกนี้ค่ะส้มตำค่ะหนังค่ะสูงขาวหุ่นดีเฮ้ยน่ารักค่ะก็อยากให้ฝากติดตามหนังนะคะเรื่องนี้นะคะรัก2ปียินดีคืนเงินค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คิดว่าครบรสแน่นอนมีทั้งหัวเราะความสุขมีซึ้งมีดราม่านะคะแล้วก็มีโรแมนติกมีคอมเมดี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆนะคะ20มิถุนายนนี้แล้วพบกันที่ Rabbit Today ค่ะ